มาต่อที่คู่รักอย่างโต้งทูพีแล้วก็ปรางกันนรันนะคะที่หลายคนจับตามองค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความไปในแนวทางแบบเศร้าๆนะคะชาวเน็ตก็เลยตีความกันว่าคู่นี้เลิกกันแล้วหรือเปล่าค่ะยังคงถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์นะคะระหว่างนางเอกสาวปรางกันนรันแล้วก็แรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีหลังมีคนตาดีค่ะไปแอบเห็นว่าสาวปรางเนี่ยอันฟอลไอจีของหนุ่มโต้งนะคะแต่ว่าได้กลับมาฟอลโล่กันอีกครั้งในภายหลังโดยหลังจากนั้นสาวปรางก็ได้โพสต์สตอรี่ค่ะประมาณว่าอยู่กับเวลาเศร้าๆแป๊บเดียวก็พออยู่กับเวลาที่มีความสุขให้นานหน่อยอยู่กับเวลาทำงานให้พอดีเวลาที่เหลือจงใช้ไปกับการอยู่เฉยๆขณะที่โต้งทูพีนะคะก็โพสต์ข้อความผ่านทางสตอรี่ IG เป็นภาษาอังกฤษค่ะแปลได้ประมาณว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าความเสียสละของคุณนะคะแต่ว่าไม่นานเนี่ยเจ้าตัวก็ตัดสินใจลบสตอรี่นี้ออกไปค่ะส่วนบทสรุปความสัมพันธ์ของโต้งกับปรางเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงคงต้องให้ทั้งคู่ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องนี้กันอีกทีนะคะ